ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประเพณีเดือนยี่เป็งเจียงไฮประจำปีนี้ครับยินดีจัดนักเลยครับที่เฮาได้มาร่วมกันสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาปฏิการและไฮไลท์สำคัญในค่ำคืนนี้ที่พลาดบ่ได้ก็จะได้พบกับนางนพมาศนะครับผมที่เข้าครัวคุณชาติยี่เป็งเจียงไฮประจำปีนี้มารับชมความสวยงามของสาวงามที่เข้าประกวดเลยครับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนางสาวตรึงตราพกามาโอ้ยพี่แกขวัญตื่นเต้นนะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะจ๊ะคิดในใจว่าฉันสวยฉันสวยเราก็เดินออกไปค่ะหมายเลข9ขึ้นมาสแตนบายได้เลยค่ะค่ะโชคดีนะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่เกดผู้เข้าประกวดหมายเลข9ถึงกับตะลึงเลยเหรอคุณชาติไหนบอกว่าไม่อยากดูนางงามไงนางงามห้องเสื้อฉันเองค่ะก็ต้องขอบคุณคุณเกตนะคะที่จีบน้องขวัญมาประกวดจนได้น้องเขาชื่ออะไรนะครับกรองแก้วไง ใช่นั่นชื่อที่ใช้ประกวดค่ะเพราะน้องเขาอายไม่อยากใช้ชื่อตัวเองฉันก็เลยเอาชื่อของคุณกรองแก้วอดีตนางสาวศรีสยามมาตั้งให้จริงๆน้องก็ชื่อขวัญฤทัยค่ะว่าแล้วไม่น่าผิดคนแกรู้จักด้วยเหรอวะเห็นน้องเขาบอกว่าขายอาหารอยู่โรงพยาบาลคุณหมอนะคะแต่งซะสวยจนจำเกือบไม่ได้เลยนะครับต้องยกความดีความชอบให้น้องสาวคุณหมอแล้วค่ะCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ